สวัสดีครับพี่โจนะครับ DJ 7 Money นะครับต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่ One Take Review อีก1รอบนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมาแนะนำนะครับอีก1ไอเทมเจ๋งๆนะครับที่ DJ ทุกคนจะต้องมีไว้ครอบครองจากแบรนด์ UDG นะครับนั่นก็คือ UDG Digi Headphone Back นะครับแล้วก็ UDG Waist Back นะครับผมจะมากันที่Digi Headphone Back กันก่อนนะครับท้าความก่อนว่าในช่วงสักประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย UDG Digi Headphone Back เนี่ยเป็นกระเป๋าอีก1ใบที่ DJ บ้านเราเนี่ยนิยมกันอย่างมากนะครับซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับสีชมพูสีแดงสีขาวสีเหลืองสีฟ้าหลากหลายสีมากแต่ณปัจจุบันนะครับในปีผลิต2020นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับตัว Digi Headphone Back เนี่ยจะมีแค่2สีเท่านั้นสีพื้นนั่นก็คือสีดำนะครับที่ยังคงมีจำหน่ายอยู่ส่วนอีก1สีนะครับหรือว่าอีก1ลายที่ผลิตขึ้นมาใหม่นั่นคือที่เป็นคาโมซึ่งก็เป็นตัวเป็นๆนะครับอยู่ในมือผมแล้วซึ่งจริงๆแล้วคาโมกับ UDG เนี่ยไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะครับถ้าใครใช้ UDG มาตลอดก็จะรู้ว่าสักประมาณหลายปีอ่ะ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวที่เป็น producer back หรือเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีคาโมมาตลอดนะครับแต่พอมาถึงปีนี้2020นะครับตัว Digi Headphone Back นะครับเขาก็เลยผลิตเป็นคาโมขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูนะครับมาดูว่าบอดี้เป็นยังไงข้างในเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับใครที่ใช้สีอื่นๆอยู่แล้วที่ผ่านมาก็จะเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกเขามันเป็นปีผลิต2020เราเริ่มมาดูจากรูปทรงนะครับรูปทรงเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นกลมๆเหมือนกันนะครับแต่อันนี้อาจจะเบี้ยวๆหน่อยเพราะว่าแพ็คมาสั่งมาจากเมืองนอกนะครับอาจจะโดนนู่นนี่นั่นทับกันไปก็ว่ากันนะครับด้านนอกนะครับสิ่งที่คุณจะเห็น1อย่างคือหูหิ้วเรามีหูหิ้วที่ผมชอบนะรุ่นนี้คือตัวซิปอะครับซิปเนี่ยมันจะมีที่เป็นตัวล็อกนะครับคุณสามารถเอาลูกกุญแจเอากุญแจครับคล้องตรงนี้ได้นะครับเวลาเผื่อคุณไปไหนมาไหนไม่อยากให้ใครมายุ่งของคุณแต่ผมมองว่ากุญแจมันคงไม่ถ้าเกิดคนมันจะขโมยมันคงไม่แกะกุญแจมันคงหยิบไปเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะมีตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะครับเป็นปั๊มโลโก้ UDG นะครับด้านหน้าสกรีนโลโก้ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งมันก็เหมือนกับทุกสีที่ผ่านมาก็จะเป็นช่องสำหรับเอาไว้เป็นสายหูฟังเวลาคุณเอาโทรศัพท์อยู่ข้างในคุณอยากเสียบหูฟังคุณก็สายหูฟังมันก็ทะลุมาตรงนี้ได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องที่มีตีนตุ๊กแกปิดนะครับคราวนี้มาถึงในส่วนของที่เป็นทางด้านของด้านในบ้างนะครับเอาจริงๆนะครับDigi Headphone Back เนี่ยด้านในเนี่ยข้อดีมาเลยเนี่ยคือช่องมันเยอะมากผมดูก่อนนะครับด้านในสิ่งที่ให้มาคือเป็นสายสะพายซึ่งก็จะเอามาเกี่ยวกับตรงนี้ด้านข้างนะครับด้านนี้นะครับที่จะเกี่ยวขึ้นเป็นสายสะพายปรับความสูงความสั้นปรับความยาวความสั้นได้นะครับมาดูด้านในนะครับรูปมาไหมข้างในมาใช่ไหมโอเคคุณจะเห็นนะครับตามรูปเนี่ยมันก็จะเป็นสล็อตเป็นช่องใส่นะครับเนี่ยครับใส่นามบัตรใส่การ์ดใส่บัตรประชาชนบัตร ATM บัตรเครดิตได้นะครับสล็อตตรงนี้สล็อตตรงนี้นะครับที่คุณจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของที่เป็นเสียบแฟลชไดรฟ์ได้อะคิมเดินไปหยิบแฟลชไดรฟ์ให้หน่อยอย่างที่บอกเขาว่าเป็น one take review นะครับทุกอย่างไม่มีตัดไม่มีคัดไม่มีต่อเทคเดียวจบนะครับเพราะนั่นคือเราเน้นความเรียวกันนะครับมาโอเคมานี่นะครับช่องนี้ถ้าคุณจะเห็นเนี่ยคุณก็สามารถบล็อกตัวของที่เป็นแฟลชไดรฟ์ได้นะครับคุณจะมีกี่อันคุณก็สามารถบล็อกมันได้ซึ่งข้อดีคือมันก็ดีครับว่ามันก็จะบล็อกอยู่อย่างนี้เลยมันก็จะบล็อกอยู่อย่างนี้เลยมันก็จะไม่ยิ่งไปไหนไม่หายไปไหนนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นใส่พวกเศษเงินเศษสตางค์หรือจุกจิกจุกจิกเป็นตีนตุ๊กแกแปะได้เฮดโฟนนะครับหูฟังคุณก็ใส่ได้ผมเอาเทคนิคมาลองแล้วกันหยิบมาดูถ้าคุณเห็นตามรูปมันอยู่ใช่ไหมโอเคคุณก็สามารถใส่ได้นะครับอย่างเทคนิคอย่างเงี้ยผมพับได้หรือเดี๋ยวผมถอดสายออกก่อนปุ๊บคุณก็เก็บได้เนี่ยครับง่ายๆสบายๆนะครับ
ก็ถือว่าค่อนข้างครบคันครับเดี๋ยวผมปิดดูให้นะครับค่อนข้างครบคันนะครับนะครับเนี่ยครับคุณก็ใส่หูฟังใส่บัตรเครดิตบัตร ATM กระเป๋าเงินได้นะครับพกเศษเหรียญบาทเศษสตางค์ได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสิ่งที่ผมชอบหนึ่งอย่างคือภายในสีส้มนะครับมันก็จะดูแบบมีสีสันหน่อยมันก็จะไม่จืดๆเหมือนสีพื้นที่ผ่านมาก็คือข้างในก็จะเป็นสีดำทั่วๆไปนะครับโอเคคราวนี้ดิจิเฮดโฟนแบ็คเกิดจะไปรุ่นอื่นแล้วนะครับผ่านไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะคราวนี้เรามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นซึ่งถือว่าเป็นโมเดลใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก UDG นะครับนั่นก็คือตัวที่เป็นเวสต์แบ็คซึ่งเวสต์แบ็คเนี่ยนะครับทรงก็จะเห็นรูปมีไหมมีใช่ไหมโอเคถ้าคุณเห็นตามรูปนะครับก็เป็นแบบว่าสะพายนะครับคุณจะสะพายข้างแต่อย่างผมอันนี้คือของผมนะผมชอบสะพายแบบนี้ง่ายๆบางคนถ้าตามรูปใช่ไหมก็จะเป็นสะพายหลังสะพายหน้าก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งอย่างที่บอกเขาว่ารุ่นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยอดนิยมหน่อยนะครับในเมืองนอกเห็นขายกันเยอะแล้วเห็นใช้กันเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูกันอันนี้คือของผมนะที่ใช้อยู่จริงๆนะครับตัวนี้คือตัวเป็นๆของผมที่ใช้อยู่นะครับสายปรับสั้นปรับยาวได้แล้วแต่คนชอบนะครับที่ผมชอบเนี่ยด้านหน้าคุณดูด้านหน้าเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีที่เป็นเหมือนตะขอเกี่ยวอยู่ซึ่งมันก็เซฟมันก็โปรเทคเราเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูที่เป็นเวสต์แบ็ครุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบชั้นเดียวแล้วก็ซิปรูดปื๊ดจบบางทีคุณอาจจะลืมรูดอาจจะโดนใครล้วงใครกรีดก็ว่ากันไปแต่ตัวเนี้ยมันค่อนข้างดีครับว่ามันก็มีเนี่ยฮะเห็นไหมฮะที่เป็นตะขอเกี่ยวตรงนี้นะครับเปิดมาปุ๊บคุณจะเจอฝาซึ่งฝาบนเนี่ยชั้นแรกนะครับคุณเห็นเลยว่ามันก็มีตัวของที่เป็นเหมือนกับซอฟด้านในอยู่นะครับซึ่งด้านในคุณก็สามารถเก็บของใส่ของได้นะครับโอเคพอคราวนี้เรามาดูตัวกระเป๋าเต็มๆกันนะครับกระเป๋าเต็มๆเนี่ยคุณดูนะครับซิปมาแล้วซิปนะครับผมเปิดปุ๊บอันนี้ของผมจริงๆนะผมใช้อยู่ทุกวันสิ่งที่จะเจอครับผมใช้ iPad mini ใส่ได้สบายๆนะไม่ได้คับไม่ได้แน่นอะไรเลยครับสบายๆพอดีเลยครับอันนี้ของผมนะดูนะครับผมก็จะมีอะไรผมใส่ iPad mini นะครับอันนี้เป็นหูฟังชัวร์ของผมที่ผมติดอยู่ประจำกุญแจรถนะครับ AirPods นะครับแล้วก็ถ้าคุณสังเกตเห็นดีๆเนี่ยด้านในเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างโล่งนะครับก็จะค่อนข้างโล่งไม่มีอะไรคือมันจะไม่มีช่องไว้สำหรับบล็อกแฟลชไดรฟ์ซึ่งบางคนอาจจะหาไม่เจออย่างเช่นไอ้นิกเป็นต้นมาร้องแรกแผ่กระเจิงอยู่อาทิตย์ที่แล้วว่าแฟลชไดรฟ์หายนะครับสุดท้ายแม่งก็อยู่ในนี้แหละนะครับสังเกตว่าผมทวนนะครับข้างในเนี่ยนอกจากการจากช่องข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมี2ช่องเล็กๆอยู่ซึ่งผมก็ใส่อะไรใส่กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าใส่เครดิตการ์ดนะครับแล้วก็มีช่องนึงผมแอบตังไว้นะครับโอเคก็เป็นช่องนึงเอาตังไว้ติดตัวเท่านี้เองครับง่ายๆนะครับคือถ้ามุมผมอะถ้าคุณชอบจุอะไรเยอะๆแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเวสต์แบ็คก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ของผมนะอันนี้ของไอ้นิกมันนี่มันตรงๆมากนะครับนี่ครับดูนะครับของไอ้นิกมีอะไรบ้างเหมือนกันเลยครับหน้าตาเหมือนกันสังเกตว่าสังเกตนะอันนี้ขิงหน่อยของผมจะมีพวงกุญแจจาก UDG นะครับเพราะว่าผมสั่งมาน่าจะเป็นล็อตแรกๆของคนไทยนะครับก็เขาก็แถมมาให้ผมก็ใส่ของผมเองซึ่งผมไม่ให้ใครยังไงนะครับขอให้นิกเองเหมือนกันครับทุกอย่างนะครับคราวนี้มีคำถามหลายๆคนที่ถามว่าพี่ใส่หูฟังได้ไหมเรามาดูกันอันนี้คือไอ้นิกมันใช้จริงๆอันนี้ของนิก B นะครับเนี่ยมันใส่เนี่ยดูนะครับเดี๋ยวมึงโดนกูเผาแน่ไอ้นิกมันใส่ power bank นี่มึงเอาไปตีหัวใครก็ไม่รู้เนี่ยโคตรใหญ่เลยเนี่ยมึงใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มา AirPods Pro แม่ไฮโซซะด้วยใช้ของแพงนี่ครับมันใช้อะไรนะ V Moda ที่เป็น crossfade wireless crossfade 2ใช่ไหมถูกว่าเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยครับใส่ได้ครับใส่ได้สบายๆไม่มีอะไรมากหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยผมใส่เทคนิคจริงๆเทคนิคมันมีซองใส่คุณก็ใส่ได้สบายๆครับนะครับแล้วก็มีอะไรอีก
สองช่องนี้มันก็ใส่ตัวที่เป็นสายชาร์จนะครับโทรศัพท์แล้วก็มีทิชชู่หนึ่งเจ้าสำอางนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าของที่ DJ Plus มีรุ่นไหนเลยเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีของขายแล้วนะครับแต่ว่าของล็อตใหม่เนี่ยจะนำเข้าผ่านทาง UDG ประเทศไทยนะครับซึ่งอัปเดตข่าวมาเนี่ยก็น่าจะเข้าสักประมาณกลางเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับสนนราคานะครับ อยู่ที่ 1,820 บาทสำหรับ UDG ที่เป็น Digi Headphone Back นะครับส่วนที่เป็น West Back ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่ 1,850 บาทก็ต่างกันไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือตัว Digi Headphone เนี่ยนะครับมันจะมีแค่สีดำกับสีที่เป็นคาโมเท่านั้นด้านในสีส้มส่วน West Back ครับคุณไม่ต้องถามหาสีอื่นมีสีดำสีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วผมเปิดพรีออเดอร์นะผมเปิดพรีออเดอร์มาสักประมาณตั้งแต่ต้นเดือนและต้นเดือนกุมภาเนี่ยแหละนะครับก็มีจองเยอะพอสมควรแล้วนะครับสำหรับใครที่พรีออเดอร์ไว้ก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับสำหรับ One Take Review กับ UDG ทั้ง Digi Headphone Back แล้วก็ UDG West Back นะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับติดตามนะครับตอนนี้นะครับ DJ Plus เราจะมีคอนเทนต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับทั้งใน Facebook Page ของ DJ Plus เองหรือจะเป็นDJ Plus TV ทาง YouTube Channel แล้วก็ข่าวสารสั้นๆนะครับผ่าน IG รวมไปถึงนะครับเว็บไซต์นะครับ djplusth.com แล้วก็แอปพลิเคชัน DJ Plus เขียนติดกันทั้งใน iOS แล้วก็ Android สำหรับเทปหน้า EP หน้าจะเป็นอะไรจะรีวิวอะไรกันหรือใครอยากจะมารีวิวอะไรมาจอยกันใครอยากจะให้ผมรีวิวอะไรแจ้งมาได้สำหรับวันนี้นะครับเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ